10เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี2023วันนี้ผมแล้วก็น้องนุ่นนี่นะครับจะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องนี้ไปด้วยกันจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต้อนรับสำหรับปี2023 ในปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปใหม่แล้วกันนะฮะที่เราจะได้เห็นผมแล้วก็น้องนุ่นนิกมาร่วมพูดคุยไปกับทุกคนนะครับใช่ค่ะอาจจะมีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะคะแต่ก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะรับชมรับฟังได้เลยเพราะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในปี2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ว่าแนวทางของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างในปีนี้นั่นเองครับค่ะซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะก็มาจาก Forbes ซึ่งผู้เขียนก็คือชื่อคุณเบอร์นาร์ดมานะคะเขาก็เขียน10เทรนด์เทคโนโลยีที่เราอ่ะน่าจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสนใจเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดไปได้อีกนะคะนั่นเองนะครับอย่างที่น้องนุ่นนี่ได้บอกไปนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด10ข้อมาร่วมพูดคุยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนฮะน้องนุ่นนี่ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะจะได้มีเนื้อหาดีๆนะคะให้รับชมแทบทุกวันเลยค่ะก่อนเข้าเนื้อหานะคะต้องบอกว่าเรา2คนเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ว่านำข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังกันตามที่เราได้ไปศึกษามาแล้วก็ตามความชอบของพวกเราที่ชอบในเทคโนโลยีด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการแชร์แล้วก็ร่วมพูดคุยไปด้วยกันเนาะแล้วก็เพื่อที่จะได้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นยังไงในปีนี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีไหมคะโอเคมาเรื่องแรกนะคะที่ผู้เขียนจากนิตยสาร Forbes เขาเขียนไว้ว่าเทคโนโลยีที่จะมาในปีนี้เทรนด์แรกก็คือ AI AI จะครองโลกค่ะครองโลกเลยใช่ก็คือ AI จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะซึ่งในอดีตจนมาถึงตอนนี้ AI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วเยอะมากทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของ AI เท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายคำว่า AI ให้ฟังนะคะ AI เขาก็เป็นปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่าสมองเทียมที่ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้คิดแล้วก็เรียนรู้วิเคราะห์จำแนกแล้วก็ประมวลผลข้อมูลได้ก็คือการใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองอันนึงแล้วให้เขาเรียนรู้คิดวิเคราะห์เหมือนกับมีสมองอันนึงอะที่ถูกจำลองขึ้นมาแล้วเขาก็มีข้อมูลต่างๆมากมายแล้วก็เคยไปอ่านบทความมาเขาบอกว่า AI เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรียนแบบการกระทำของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เราสามารถคิดได้รับรู้ได้ประมวลผลได้ AI ก็สามารถทำได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของ AI นะคะซึ่ง AI เนี่ยมันก็มีหลายระดับเลยก็มีตั้งแต่ระดับ AI เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ Machine Learning แล้วก็ Deep Learning เลยค่ะสำหรับตัวนี้ในปี2023เนี่ยที่ผมไปดูมาแล้วกันนะครับที่ไปดูตัวอย่างมาถ้าย้อนไปเมื่อปีก่อนๆแล้วกันเนาะเราจะเห็นเรื่องของ AI เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไปเจอเรื่องของการแนะนำเพลงอย่างบน Spotify ก็ตามบน Apple Music ก็ตามหรือการแนะนำคลิปบน YouTube ที่เราจะเห็นว่าเอ้ย AI เนี่ยมันฉลาดมากขึ้นมันแนะนำเนื้อหาที่เราต้องการดูได้ตรงจุดมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน AI ที่รู้สึกว่าในปีนี้เนี่ยเขาจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับค่ะแล้วก็สำหรับ AI ที่เราน่าจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันพี่หนึ่งนึกอะไรออกอย่างตรงนี้เนี่ยอย่างแรกที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือ Siri ใช่ชัดเลยนะเขาเป็น AI แล้วก็เป็นผู้ช่วยส่วนตัวใช่ไหมซึ่งเขาก็ถูกป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆพอเราถามคำถามเข้าไปเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลที่เขาเรียนรู้มาตอบเรานะคะมาโต้ตอบเราได้ซึ่งก็เป็น AI ที่น่าจะใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนะตอนนี้ใกล้ตัวใช้บ่อยไหมนุ่นนิกใช้บ่อยค่ะทุกวันนี้ใช้ Siri ทำแทบทุกอย่างเลยเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจแบบว่าพิมพ์ในมือถือเราก็ใช้การสั่งการด้วยเสียงเอาของพี่นี่เวลาซักผ้าหวัดดี Siri นับเวลาถอยหลัง50นาที อันนี้ใช้บ่อยมากจริงๆค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วแล้วที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้ที่น่าจะเป็น AI ที่น่าสนใจละกันนะครับเราจะเห็นอยู่2ตัวละกันที่ผมไปดูมาเนาะมันจะมีฝั่งของตัว Midjourney ถ้ามันจําได้เนี่ยมันจะเป็น AI ที่เอาไว้วาดภาพตามคำสั่งที่เราบอกคือเราพิมพ์ text based ไปเลยก็คือพิมพ์คำสั่งปกติไปอย่างให้วาดรูปแมวสีส้มเขาก็จะวาดรูปแมวสีส้มออกมาแล้วเราสามารถกดเลือกได้ว่าให้เขา optimize รูปภาพเนี่ยให้มันดีขึ้นด้วยยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เราจะเห็นว่าเอ้ยเพียงแค่เราพิมพ์ตัวข้อความลงไปเนี่ย AI เขาจะจัดการทุกอย่างเลยเหมือนที่นุ่นนิกได้เกริ่นไว้ตอนแรกว่า AI เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเอามารวบรวมเพื่อที่ทำภาพออกมาให้เราได้เห็น
อีกตัวหนึ่งที่เราได้ลองเล่นด้วยกันนั่นก็คือ ChatGPT ใช่ค่ะตอนนั้นว้าวมากเลยเนาะตรงนี้เพราะว่าตอนที่พี่พิมพ์คำสั่งเข้าไปเนี่ยเราต้องการเพียงแค่ว่าให้เขาระบุว่า iPhone เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่รุ่นไหนบ้างซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราตามความคิดเราเนี่ยเราจะคิดว่าเอ้ยมันจะทำตารางออกมาเป็นปีแล้วก็เป็นชื่อรุ่นของ iPhone แต่ตัว ChatGPT ตัวนี้เนี่ยเขาบอกด้วยเพิ่มเติมคือโดยที่เราไม่ต้องขอร้องเพิ่มอ่ะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เพิ่มด้วยว่าจุดเด่นของ iPhone แต่ละรุ่นในปีนั้นๆเนี่ยเขาเพิ่มอะไรมาบ้างเพิ่ม Face ID เพิ่มกล้องหน้าความละเอียดที่มากขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็น AI ที่ว้าวมากสำหรับปีนี้แล้วก็ในอนาคตปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เห็นมากขึ้นใช่เราอาจจะได้เห็นความสามารถของเขามากขึ้นค่ะนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นในชีวิตประจำวันของเราละกันรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของระบบบัตรจอดรถในห้างปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปไม่ถึงปีมั้งเราจะรับบัตรจอดรถจากคนพนักงานที่เขาอยู่ประจำตรงนั้นนะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่ะจะเปลี่ยนไปแล้วแทบทุกห้างเลยนะเราจะใช้ระบบในการสแกน QR Codeรับบัตรมาสแกนแล้วก็เข้าเลยตัวนี้เราจะเห็นได้ว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันด้วยตัวนี้ก็ต้องดูว่าในปีนี้เนี่ยมันจะเข้ามามีผลประโยชน์ยังไงในชีวิตประจำวันเราบ้างแล้วก็จะมาดิสรัปอาชีพไหนบ้างตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจหน่อยใช่ค่ะเรื่องที่2นะครับก็คือเมตาเวิร์สครับจะเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะนะครับปีที่แล้วเราได้เห็นแล้วนะว่าบริษัทอย่าง Facebook เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ใช่เพื่อที่จะผลักดันเรื่องของ Metaverse ใช่ค่ะรีแคปสั้นๆแล้วกันนะครับ Metaverse เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกเสมือนจริงนะครับที่เราจะมีอินเทอร์เฟซใหม่ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่านโลกออนไลน์นั่นเองก็คือโลกเสมือนจริงนั่นแหละแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้นทำอย่างอื่นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานนะฮะการเล่นเกมต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นกันมาแล้วในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เขาบอกว่าเราจะได้เห็นเรื่องของ Metaverse เนี่ยเป็นจริงมากขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับผู้เขียนบทความของ Forbes เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าในปี2023นี้เราจะเห็นสภาพแวดล้อมการประชุมแบบที่อยู่ในโลกเสมือนจริงบน Metaverse มากขึ้นนุ๊กนี่คิดว่าไงบ้างถ้าเราได้ประชุมกันในโลกของ Metaverseนุ่งนี้หรอสำหรับตัวนุ่งนี้นะคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์การประชุมที่แปลกใหม่นิดนึงแต่ว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยเนาะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอ่ะมันอาจจะยากหน่อยซึ่งพอเราชินแล้วเนี่ยการประชุมในโลกเวอร์ชวลหรือว่าใน Metaverse เนี่ยก็อาจจะทำให้การประชุมเนี่ยมีสีสันขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะทำอย่างอื่นได้ด้วยเช่นการเปิดสไลด์ใน Metaverse แล้วชมจากแว่น AR VR อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีนะซึ่งณตอนที่เราประชุมอ่ะเราไม่ต้องเข้าบริษัทก็ได้เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถประชุมออนไลน์เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ที่บริษัทเลยหลังจากเรื่องของโควิดเนี่ยเห็นหลายบริษัทเขาปรับตัวนะให้พนักงานเนี่ยเลือกได้ว่าจะ work from home หรือจะเข้าบริษัทเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะ work from home เอาในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของค่าเดินทางการเดินทางที่เสียเวลาทำงาน work from home ดีกว่าแล้วก็ถ้า Metaverse เนี่ยมันเข้ามาเรื่องของการประชุมได้เนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่เขาได้ทำไปแล้วนะคะก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Accenture นะคะเขาได้สร้าง Metaverse ขึ้นมาที่เรียกว่า NTH4 นะคะเป็นโลกเสมือนที่จำลองสำนักงานของบริษัทเขาเลยอะก็คือสร้างเมตาเวิร์สที่จำลองจากบริษัทเขาจริงๆเลยแล้วให้พนักงานเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปทำงานนะคะทำให้ทั้งพนักงานใหม่ทั้งพนักงานเก่าแล้วก็บุคลากรในองค์กรเนี่ยเขาสามารถทำงานได้จากที่บ้านแต่ว่าเขาจะให้ฟีลลิ่งเหมือนเราเข้าไปทำงานที่สำนักงานอยู่ออฟฟิศใช่แบบนี้สำหรับพนักงานใหม่ก็ดีนะเพราะว่าสมมติเข้ามาช่วงที่เขาปิดโควิดอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับแบบแปลนแบบภาพของ environment สภาพของแวดล้อมของการทำงานที่ออฟฟิศตรงนั้นใช่ค่ะนะตะกี้นุ๊กนิกพูดถึงเรื่องของ AR VR ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของที่จะทำให้ Metaverse เนี่ยกลายเป็นจริงนะครับเราจะเห็นกันอยู่ตลอดในปีที่แล้วเนาะว่าแว่น AR VR นะครับที่ทั้ง Apple แล้วก็ทั้ง Meta พัฒนาอยู่ตลอดเนี่ยครับว่าล่าสุดเนี่ยเรามีข่าวมาว่าแว่น AR VR ของ Apple อาจจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023นี้ใช่หรือในงานดับ DC ปี2023นี้ก็ถือว่าไวมากไวนะค่ะและถ้าออกมาเนี่ยเรา
ต้องบอกเลยว่า Apple เปิดโปรดักต์มาเนี่ยมันต้องมีอะไรว้าวๆแน่นอนใช่นะฮะยังไงก็มาติดตามดูกันว่าโลก Metaverse กับแว่น AR VR ของ Apple เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับต่อกันที่เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องอะไรนะฮะน้องมิกค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของเว็บ 3.0 ค่ะคือเว็บ 3.0 เนี่ยก็มาแล้วนะจริงๆมันเริ่มตั้งแต่น่าจะช่วงประมาณปี2020ที่พวก NFT หรือว่า อะไรกำลังบูมๆอยู่นะคะซึ่งเว็บ 3.0 เนี่ยก็ขออธิบายนิดนึงก็คือมันเป็นการกระจายข้อมูลออกจากศูนย์กลางจากที่เว็บ 2.0 เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซ็นเตอร์ที่หนึ่งใช่ไหมแต่เว็บ 3.0 เนี่ยข้อมูลจะถูกกระจายออกมาแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยซึ่งในเว็บไซต์ 3.0 นะคะเขาก็จะมีพวก AI นะคะ 3D กราฟิกAR, VR, IoT, NFT ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่บนเว็บ 3.0 ซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำทุกอย่างใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันได้เป็นการรวมทุกอย่างมาไว้บนเว็บไซต์ใช่แล้วเราก็สามารถเป็นเจ้าของได้การเป็นเจ้าของในที่นี้คืออะไรเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็คือพวก NFT ก็คือเราสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลได้แล้วเราก็เอาสินทรัพย์นั้นน่ะไปต่อยอดดำเนินการซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะกำลังมาแรงมากๆในปี2023นี้ค่ะถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าอย่างที่ฟอบเขาได้เขียนไว้เนาะมันจะมีเรื่องของที่น้องนิกได้บอกไปครับNFT หรือว่าเป็นเกี่ยวกับตัวคอนเทนต์บนเว็บ 3.0 ที่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเว็บ 2.0 เนี่ยมันยังไม่มีเนาะอย่างตัวบัตรคอนเสิร์ตที่เขาจะมีเรื่องของการเก็บประสบการณ์หลังเวทีหรือมีอะไรพิเศษให้หลังจากที่เราเข้าไปดูคอนเสิร์ตเขาอาจจะมีตั๋วมีของที่ระลึกของที่ระลึกที่เป็น NFT ให้ใช่ค่ะ อย่างตรงนี้เนี่ยไปดูมาแล้วมันจะมีงานนึงที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คืองานเทศกาลดนตรีโคเชล่าเขาก็เป็นงานที่เขาสนใจเรื่อง NFT ด้วยนะเขาแจก collectible token ก็คือเขาแจกเหรียญ NFT เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคนที่ไปงานด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมากแต่ว่าอาจจะเห็นคร่าวๆว่ามันจะมีอะไรในเว็บ 3.0 บ้างก็คิดว่าในอนาคตกับในปี2023นี้เราจะเริ่มเห็นรูปร่างของเว็บ 3.0 มากขึ้นนั่นเองนะใช่ค่ะครับหัวข้อที่4นะครับก็คือการเชื่อมโยงโลกดิจิตอลเข้ากับโลกจริงได้มากขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับค่ะปีนี้นะฮะเราจะเห็นแนวโน้มของโลกดิจิทัลเข้ามาผนวกกับโลกจริงได้มากขึ้นตามที่ฟอบเขาได้อ้างอิงไว้นะครับสำหรับคำนี้เนี่ยมันมีศัพท์เฉพาะด้วยนะฮะชื่อว่าดิจิทัลทวินถ้าจะแปลให้ความหมายง่ายๆก็คือการที่เรานำเอาผลิตภัณฑ์ในโลกเสมือนจริงเนี่ยเข้ามาควบคู่กับการใช้ข้อมูลของดิจิตอลครับเพื่อมาวิเคราะห์เพื่อมาทำอะไรสักอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นในการทดสอบสำหรับอุปกรณ์สักอุปกรณ์หนึ่งนะครับสมมติว่าผมต้องการทดสอบว่าตัวแก้วน้ำเนี้ยยืมนะฮะเอาเลยค่ะตัวแก้วน้ำเนี้ยเขาจะทนความร้อนได้ขนาดไหนผมก็เอาโปรดักต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยโยนเข้าไปใส่ในโปรแกรมหรือในอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เอาไปทดสอบในตัวโปรแกรมเลยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เพราะปกติเนี่ยถ้าเราต้องการทดสอบในโลกจริงเนี่ยเราต้องผลิตแก้วไม่รู้กี่ใบแต่โลกเสมือนจริงเนี่ยเราสามารถทดสอบได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองวัสดุนั่นเองนะตัวนี้อาจจะดูไม่ค่อยเห็นภาพนู่นนี่มีตัวอย่างให้พี่หน่อยไหมก่อนเข้าตัวอย่างนะคะก็ขอแรปอัพเมื่อกี้นิดนึงว่าดิจิตอลทวินก็คือเป็นฝาแฝดดิจิตอลสมมติว่าเราจะสร้างแก้วน้ำอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถสร้างในโลกจริงได้ก่อนเพราะว่าด้วยงบประมาณหรือว่าด้วยอะไรนะคะเราก็เลยเอาแก้วน้ำอันนี้ไปอยู่ในโลกดิจิตอลสร้างมาเรียนแบบกันเลยซึ่งถ้าแก้วน้ำที่อยู่ในโลกดิจิตอลมันเวิร์คเราค่อยมาผลิตเป็นแก้วจริงก็เหมือนเป็นฝาแฝดกันนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่นุ้งนิกจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะในหัวข้อนี้ก็คือมาจากงาน CES 2023อันที่หนึ่งบอกนิดนึงว่า CES 2023คืออะไรงานนี้ CES 2023นะครับเป็นงานจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีที่จะจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับเขาจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับมาอวดเทคโนโลยีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือหุ่นยนต์ต่างๆมากมายแกดเจ็ต IoT ต่างๆเยอะมากนะค่ะซึ่งก็พวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนาะมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาจะนำมาให้เราได้ใช้ในอนาคตจริงๆก็ได้นะคะบางอันซึ่งที่นุ้งนี้จะ
กำลังจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ชื่อว่า Rememory นะคะจากบริษัท Deep Brain AI นะคะเขาเป็นบริการนะคะที่เราใช้เทคโนโลยีของ AI ซึ่งเราพูดไปข้อแรกเนาะเขาจะใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยให้ครอบครัวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยสามารถพบปะกับคนที่ตายไปแล้วได้ขนลุกเลยขนลุกไหมก็คือเขาจะเอาข้อมูลจากอาจจะเป็นไฟล์เสียงของคนที่ตายไปแล้วหรือว่าไฟล์วิดีโออะเอามาทำงานร่วมกับ AI แล้วเขาก็สร้างดิจิตอลทวินขึ้นมาในโลกดิจิตอลก็เหมือนกับสร้างคนคนนั้นแหละขึ้นมาด้วยข้อมูลเก่าๆของเขาใช่จากสิ่งที่ป้อนลงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพหรือว่าไฟล์เสียงทีนี้นะคะผู้เป็นญาติหรือผู้ที่ล่วงลับเนี่ยก็สามารถโต้ตอบกับเขาได้เหมือนว่าเขามีชีวิตจริงๆเลยก็คือเป็นการโต้ตอบแบบ2ทางด้วยนะใช่เขาก็สามารถพูดคุยกับเราได้ด้วยใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของดิจิตอลทวินแล้วก็เกี่ยวกับ AI ที่เราได้เล่าให้ฟังไปด้วยค่ะมีอีกอันนึงละกันนะครับขอแถมนะฮะแถมนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเราจะได้เห็นเรื่องของ Apple ครับเขาจดสิทธิบัตร Apple Pencil รุ่นใหม่ที่สามารถดูดสีในโลกความเป็นจริงได้แล้วเอาไปใช้ต่อใน iPad นะฮะเราสามารถดูสีอย่างผมต้องการดูดสีตัว iPad Air 5ตัวเนี้ยผมก็แค่เอาปากกา Apple Pencil รุ่นใหม่เนี่ยจิ้มปุ๊บได้สีโทนนี้ออกมาเลยอันนี้คือการเชื่อมโยงโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันที่เราจะได้เห็นแนวโน้มในปีนี้นั่นเองข้อที่5นะคะเราจะมาพูดถึงธรรมชาติที่สามารถแก้ไขได้มากขึ้นคืออะไรเราจะนึกถึงการตัดแต่งพันธุกรรม DNA จีโนมอะไรต่างๆนะคะในข้อนี้ซึ่งขออ่านนิดนึงนะคะเพราะว่าลุงนิกไม่ได้เชี่ยวชาญในข้อนี้นะคะก็คือผู้เขียนเขาบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงวัสดุพืชหรือแม้แต่มนุษย์ได้ด้วยการแก้ไขปรับแต่งซึ่งนาโนเทคโนโลยีนะคะจะมามีบทบาทในอันนี้เยอะมากนะคะซึ่งเราสามารถสร้างวัตถุหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดเช่นการกันน้ำความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาในปี2023เนี่ยเราจะเห็นมากขึ้นค่ะซึ่งเทคโนโลยีการตัดต่อยีนนะคะก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราสิ่งที่อยู่ในพืชในสัตว์อาจจะไม่ดีสิ่งที่อาจจะทำให้เราป่วยอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือแก้ไขให้มันดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนึงที่ชื่อว่า CRISPR-Cas9 เป็นการเป็นเฉพาะใช่สำหรับเฉพาะมากเลยนะค่ะอันนี้ก็ไปศึกษามาก็คือมันเป็นเทคนิคใหม่นะคะที่พัฒนามาจากความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพันธุวิศวกรรมสับอาจจะยากนิดนึงนะคะซึ่งก็คือเป็นการปรับแต่งแก้ไข DNA นะคะที่เราเหมือนการตัดคำเราสามารถตัดแต่งคำเพิ่มสระพยัญชนะขึ้นมากลายเป็นคำใหม่อันนี้ก็เหมือนกันปัดเราตัดแต่งพันธุกรรมใส่อะไรเข้าไปใหม่แล้วก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกับมนุษย์อย่างเราเช่นการพัฒนายาชนิดหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเขาเอาโครโมโซมของมนุษย์เข้ามาแล้วเขาก็ใช้วิธีการ CRISPR-Cas9 ค่ะในการปรับแต่งพันธุกรรมโครโมโซมมนุษย์แล้วก็เอาไปแก้ไขข้อบกพร่องเกิดเป็นตัวยาใหม่ขึ้นมารักษาโรคให้เราอะไรประมาณนี้จะเกี่ยวเรื่องสุขภาพด้วยใช่เรื่องของพันธุกรรมมนุษย์ด้วยพูดไปพูดมาแอบคล้าย X-Men เหมือนกัน X-Men จะเป็น X-Men ที่ไม่ได้แบบเหมือนในหนังแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นใช่มีตัวอย่างอีกอันนึงยกตัวอย่างนิดนึงนะครับที่ไปดูมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของนักประสาทวิทยาที่ MIT ครับเขาได้ทำการทดลองกับหนูโดยเขาอธิบายว่าส่วนสมองที่เป็นชื่อว่าฮิปโปแคมปัสนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของความทรงจำเนี่ยทั้งสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบเขาได้ฉีดไวรัสเข้าตัวหนูครับแล้วก็เอาตัวหนูเนี่ยไปเข้าไปอยู่ในกรงที่มีไฟฟ้าอ่อนๆทำให้หนูรู้สึกกลัวเวลาเจอไฟฟ้าแล้วก็เปิดแสงไฟไว้ตลอดหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาตัวหนูนะครับออกมาไว้ที่โล่งแจ้งเลยแล้วเขาอยากรู้ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับตัวหนูไหมหากเขาเปิดไฟฉายเข้าที่ตาหนูปรากฏว่าหนูหยุดชะงักครับทำให้รู้สึกว่าหนูเนี่ยมันกลัวเวลาเจอแสงไฟเหมือนย้อนกลับเข้าไปอยู่ในกรงนั่นเองอ๋อแฟลชแบ็คใช่แฟลชแบ็คเข้าไปนะฮะอันนี้อ
อาจจะงงๆว่าเอ๊ะเล่าทำไมนะครับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับเขาได้พัฒนานะครับในการช่วยเหลือนะฮะวงการการแพทย์เนี่ยนำโปรเจกต์ตัวนี้ไปสานต่อครับในการรักษาทหารผ่านศึกหรือคนที่ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายครับหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรค PTSD นะครับก็อย่างที่บอกไปเขาเจอเรื่องเลวร้ายมาเนี่ยเขาสามารถช่วยลบความทรงจำตรงนี้ออกไปได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งเรื่องของวงการแพทย์ที่น่าจับตามองเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์ความทรงจำที่มันเลวร้ายเนี่ยถ้าเราฝังใจแล้วมันอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนาะใช่หากลืมไปได้หรือหากต้องการที่จะลืมจริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้แวบขึ้นมาตอนที่นุ้นนี่บอกว่าเรื่องของการกันน้ำพี่มองว่าเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาเอกลักษณ์จุดเด่นของพืชของสิ่งต่างๆเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันใช่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะสมมุติว่าเราไปเจอพืชตัวนึงเนี่ยที่มันทนความร้อนทนไฟได้เอา DNA ตัวนั้นเนี่ยมาใส่ให้กับเส้นใยของเสื้อผ้าแล้วทำออกมาเป็นชุดให้กับนักดับเพลิงเนี่ยเวลาเขาไปดับเพลิงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเปลวไฟมากแล้วตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมตัวนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับค่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีระดับควอนตัมครับน้องนิกใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าควอนตัมมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออธิบายให้ง่ายๆนะครับควอนตัมเนี่ยคือการประมวลผลรูปแบบนึงนะครับในระดับนึงเนี่ยที่ใช้อนุภาคของอะตอมครับในการสร้างวิธีใหม่ในการประมวลผลและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะทำงานในโปรเซสเซอร์ประมวลผลเนี่ยได้ดีกว่าตอนนี้นะครับเป็นล้านล้านเท่าเลยซึ่งอ้างอิงนะครับจากผู้เขียนของ Forbes นะครับเขาได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีระดับควอนตัมตัวนี้เนี่ยในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าทิศทางของควอนตัมตัวนี้จะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องของการเข้ารหัสถอดรหัสต่างๆหรือจะเป็นทิศทางไหนน้องนิกคิดว่าไงบ้างครับส่วนตัวน้องนิกมองว่าเทคโนโลยีระดับควอนตัมหรือว่าคอมพิวติ้งควอนตัมเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เรารู้น้อยมากๆเพราะด้วยความที่บริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาเกิดการแข่งขันกันอยู่ละซึ่งก็มี Google, Amazon, Alibaba, IBM หรือแม้แต่ Microsoft เนี่ยเขาก็มีคอมพิวเตอร์ระดับควอนตัมกันหมดแล้วแต่เขาไม่ค่อยจะเปิดเผยข้อมูลเนี้ยให้พวกเราได้ศึกษาหรือได้ฟังกันเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทตัวเองให้ก้าวหน้าไปอีกโดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมค่ะซึ่งก็ตรงนี้ก็มองว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าในปีนี้เราอาจจะได้เห็นการก้าวหน้าของเทคโนโลยีควอนตัมแบบที่พี่หนึ่งพูดจริงๆก็ได้แต่เราจะสามารถรับรู้มันได้ถึงขนาดไหนหรือว่าจะมีคนที่ออกมาแบ่ไต่เรื่องนี้มากขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะมาถึงข้อที่7นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสีเขียวก็คือเทคโนโลยีหลักโลกนั่นเองซึ่งตัวนี้มันเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะไม่ว่าจะบริษัทอะไรแม้แต่บริษัทที่ทำกาแฟบริษัทที่ทำแกดเจ็ตเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าบริษัทของเราเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เน้นในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเนี่ยก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับโปรดักต์หรือว่าเกี่ยวกับตัวบริษัทเองว่าบริษัทเนี่ยเขาสนใจเรื่องของเทคโนโลยีรักโลกไหมใช่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าบริการของผู้บริโภคด้วยนะใช่ครับเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นเทรนด์อยู่นะค่ะซึ่งนะคะความยิ่งใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญหรือว่าในบริษัทที่อยู่บนโลกกำลังเผชิญตอนนี้ก็คือการจะทำยังไงนะคะให้สินค้าและบริการของเราเนี่ยหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนให้โลกจากกระบวนการผลิตต่างๆนั่นเองนะใช่ค่ะซึ่งก็จะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแล้วก็สภาพอากาศนะคะซึ่งปี2023เนี่ยเราก็อาจจะเห็นความคืบหน้าบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆซึ่งมีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์อยู่แล้วเกี่ยวกับไฮโดรเจนซึ่งเราอาจจะเห็นจากพวกรถ EV ที่เขาใช้พลังงานจากไฮโดรเจนหลายๆบริษัทเนี้ยก็พยายามพัฒนาขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างเราเห็นอันแรกเลยก็คือ Toyota ที่ทำรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นกว่าของรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็ทิ้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าไฟฟ้านั่นเองใช่ค่ะ
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรถ EV ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องบริษัทใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของทรัพยากรที่ให้พลังงานบ้างเช่นเชลนะคะกับบริษัท RWE เนี่ย2บริษัทนี้เขากำลังร่วมมือกันทำงานด้านพลังงานในยุโรปอยู่ซึ่งคือเขากำลังสร้างท่อส่งพลังงานสะอาดแห่งแรกจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมใช่เอาพลังงานจากกังหันลมนี่แหละใช่แล้วเขาก็นำทำท่อส่งไฟฟ้าเข้าไปเพื่อที่จะจ่ายไฟฟ้าซึ่งกระบวนการเหล่านี้เขาพยายามลดการปล่อยคาร์บอนเริ่มจากโรงงานที่ทำจากพลังงานลมใช่ไหมก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนเพราะว่าเราใช้จากพลังงานลมท่อส่งก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่น้องนี่ได้บอกไปเนาะเรื่องของอย่างบริษัทเชลเนี้ยที่เขาทำปั๊มเราจะเห็นกันอยู่นะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเห็นการทำปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเขาก็ปรับตัวมาเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แล้วเรื่องของเทรนด์ EV อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เราเห็นกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีในงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปก็ตามรถ EV เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกนึงเรื่องนึงที่น่าจะใกล้ตัวเราเรื่องของโซลาร์เซลล์ใช่ค่ะเมื่อก่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันแผ่นใหญ่แผ่นหนาจะติดได้เฉพาะบางบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็รวมถึงในปีนี้ด้วยเราจะเห็นว่าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีขนาดที่กระทัดรัดขึ้นรวมถึงเขาสามารถใส่ในอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆแกดเจ็ตต่างๆได้มากขึ้นด้วยตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีรักโลกที่จะไม่ปล่อยเรื่องของคาร์บอนการนำเอาเรื่องของลมก็ตามแสงอาทิตย์ก็ตามมาทำให้มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนอกจากที่พี่หนึ่งพูดไปนะคะต่อจากเรื่องโซลาร์เซลล์เลยก็คือเราจะได้เห็นการพัฒนาโครงข่ายพลังงานที่คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้มากขึ้นก็คือโซลาร์เซลล์นั่นเองแต่ละบ้านอาจจะมีโซลาร์เซลล์เป็นของตัวเองแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองซึ่งมาจากพลังงานสะอาดก็คือมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัวบ้านของเราเองเลยใช่เราไม่ต้องไปพึ่งบริษัทใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของทรัพยากรหรือเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแล้วแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานได้เองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าติดตามนะคะในปีนี้คือจริงๆเนี่ยเทรนด์มันมาแล้วนะครับใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าใครที่ต้องการดูเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยจริงๆมีคลิปที่พี่ต้อมได้ทำเอาไว้ยังไงก็สามารถไปกดดูในช่องของเราได้เลยนะครับข้อที่8นะครับหุ่นยนต์จะมีความเหมือนกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะจริงๆเราเห็นกันมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับที่เขาเรียนแบบความสามารถมนุษย์ในการช่วยเหลือต่างๆนะครับอย่างเช่นในการช่วยเสิร์ฟอาหารนะฮะอย่างเช่นในบาร์บีคอนเราจะเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่คอยเดินเสิร์ฟอาหารแต่ว่าในปีนี้ครับเราจะเห็นหุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในโลกของความเป็นจริงครับในด้านของพนักงานต้อนรับก็ตามนะครับบาร์เทนเดอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลแขกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงวัยด้วยให้ความรู้สึกว่าเขาพูดคุยกับมนุษย์อยู่จริงๆซึ่งมีงานหนึ่งครับที่น่าสนใจเลยชื่อว่า Tesla AI Day นะครับจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปิดตัวนะครับหุ่นยนต์ต้นแบบที่ชื่อว่า Optimus มีความลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตที่ขึ้นให้ตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากแล้วก็ความสามารถเนี่ยสามารถใช้งานได้อำนวยความสะดวกได้เหมือนกับเรามีเพื่อนมนุษย์อยู่ข้างๆเลยตรงนี้มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับหากเรามีหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์มากขึ้นมันจะทดแทนเรื่องของอะไรได้บ้างหรือว่าอยากมีหุ่นยนต์ไหมไว้ในบ้านสักตัวอะไรเงี้ยเอามาทำอะไรบ้างโอเคค่ะสำหรับลุงนิ้งมองนะคะในเรื่องของหุ่นยนต์ที่มีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วเราแบบว่าอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าเรามีหุ่นยนต์นั้นอะมาทำให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำในพาร์ทแม่บ้านหรือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นคนรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าสนใจนะแต่หุ่นยนต์น่ะพอมันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นน่ะมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าในเชิงที่แบบอาจจะขี้เกียจมากขึ้น อาจจะคิดอะไรได้น้อยลงหรือว่าอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเลยก็ได้ซึ่งมีอันนึงที่นุ่งนี้กำลังคิดอยู่ก็คือเมื่อหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์อะเข้ามาทำงานแล้วทำสิ่งต่างๆได้เหมือนมนุษย์แทบทุกอย่างอะเราจะเกิดการว่างงานหรือเปล่าตกงานนะตกงานหรือเปล่าตกงานนะใช่มนุษย์หลายคนน่ะอาจจะตกงานเพราะว่าหุ่นยนต์น่ะก็คือส
ามารถทำงานแทนได้ทุกอย่างแล้วคิดได้เพราะว่าในหัวของเขามี AI ใช่ไหมประมวลผลรับข้อมูลได้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนิดนึงเนาะซึ่งมนุษย์ของเรานะคะมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ทันหุ่นยนต์ให้ได้ก็ต้องดูเทรนด์แล้วก็ดูว่าหุ่นยนต์มันทำอะไรได้บ้างแล้วมีอะไรที่หุ่นยนต์มันทำอะไรไม่ได้ในฐานะมนุษย์อย่างเรานะฮะค่ะอาจจะเป็นซอฟต์สกิลหรือเปล่าอันนี้ทุกคนน่าจะต้องแบบไปศึกษาว่าซอฟต์สกิลอะไรที่สำคัญบ้างในยุคนี้นะคะซึ่งเราจะต้องไปเหนือความหุ่นยนต์ให้ได้สำหรับลุงนิกนะก็ถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบว่าหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยมันมีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายมนุษย์เนี่ยถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมารอและติดตามดูกันนะครับในปีนี้ข้อที่9นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติก็คือระบบการเดินทางขนส่งแบบไร้คนขับก็คือรถสามารถขับเองได้ยานพาหนะทุกอย่างสามารถขับเองได้ค่ะซึ่งในปี2023เนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่าเราอาจจะได้เห็นรถบรรทุกหรือว่าเรือที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้มากขึ้นมีเรือด้วยเหรอเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แต่ว่าขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างว้าวนะเพราะว่าการเดินทางทางทะเลเนี่ยมันดูยากเนาะมันอาจจะไม่ได้มี data หรือว่าแบบถนนที่มันมีเลนแบ่งไฟแดงไฟเขียวอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็จะรวมถึงพวกหุ่นยนต์ส่งของแล้วก็คลังสินค้าในโรงงานจำนวนมากซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยไปใช้ในโรงงานของตัวเองแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยให้มองเนี่ยในมุมของผู้ประกอบการหรือว่าในมุมของบริษัทเนี่ยมันจะช่วยลดคอสในการจ้างคนซึ่งเอาตัว AI หรือว่าเอาตัวระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยมาช่วยแทนนะฮะเราจะได้เห็นอย่างที่น้องนุ่งดิ้งได้บอกไปนะครับเรื่องของเรือก็น่าสนใจเรื่องของรถต่างๆนะครับเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นรถ EV ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการขับขี่อัตโนมัติที่เราสามารถจริงๆมีหลายรุ่นเนาะมีเลือกได้เลยนะครับว่าให้เขาขับเองโดยที่เรานั่งอยู่เฉยๆก็ตามนะแต่ห้ามหลับนะ อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าจะมีเรื่องของการจัดการขนส่งอัตโนมัติอันนี้ก็น่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงเป็นบริษัทที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของอังกฤษที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ค้าปลีกของชําออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะชื่อบริษัทว่าโอคาโดค่ะเขาใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติหลายพันตัวเนี่ยในคลังสินค้าของเขานะคะเพื่อที่จะจัดเลี้ยงยกของแล้วก็เคลื่อนย้ายของชําในคลังสินค้าโดยใช้ AI ในการประมวลผลเช่นกันค่ะแล้วก็ใช้หุ่นยนต์เนี้ยในการเข้าไปวางสินค้าในเชลฟ์จัดเรียงสินค้าในคลังต่างๆซึ่งไม่ได้ใช้แรงงานคนเลยแต่ว่าใช้หุ่นยนต์จัดการทุกอย่างเลยใช่โอ้เจ๋งมากมันมีความฉลาดเพราะว่ามันมี AI นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงพูดถึง AI เป็นเรื่องแรกในคลิปนี้นะคะเพราะว่า AI เนี่ยมีส่วนจริงๆในเทคโนโลยีในหลายๆเรื่องที่เราพูดกันมานะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานของพวกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่รวมกับหุ่นยนต์ที่พี่หนึ่งพูดไปแล้วก็มี AI อีกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันบูรณาการร่วมกันแล้วก็บูรณาการเลยนะใช่บูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นค่ะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ more sustainable technology ครับเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นใช่ตัวนี้เนี่ยจะลิงก์กับเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเรื่องของรักโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยหากเราผลิตนะครับผลิตโปรดักต์สักตัวนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาหรือว่าตัวคาร์บอนฟุตพริ้นนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์และหลายๆบริษัทนะครับเขาใส่ใจในเรื่องนี้มาอยู่แล้วอย่างเช่น Apple นะครับเราจะเห็นว่าเขาได้ประกาศเลยนะครับว่าเขาจะเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยภายในปี2030ค่ะนะครับที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะไม่ได้มีพลาสติกห่อหุ้มตัวโปรดักต์มาให้แล้วรวมถึงไม่ได้แถมสายชาร์จกับตัวหูฟังมาให้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองแล้วก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมากขึ้นนั่นเองนุ้งนี่คิดว่าไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ยั่งยืนตัวนี้นะฮะก็เทคโนโลยียั่งยืนนะคะก็คือมันจะเข้าไปช่วยตั้งแต่กระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นเลยจนออกมาเป็นสินค้าคือระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีเกิดการใช้งานทรัพยากรที่สามารถหมดไปได้บนโลกหรือบางทรัพยากรเราสามารถสร้างขึ้นเองได้แต่ว่าในบริษัทต่างๆเนี่ยเขาพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างมากนะคะลองคิดภาพ
แม้แต่บริษัทที่ให้บริการด้านคลาวด์ออนไลน์อย่าง Netflix เนี่ยที่เขาให้บริการเราในการดูซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตสินค้าอะไรนะแต่ว่าเขาให้บริการในการที่เขามีเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้วให้เราสามารถเข้าไปดูสิ่งต่างๆจากเซิร์ฟเวอร์นั้นได้แต่เซิร์ฟเวอร์นั้นก็ใช้พลังงานอยู่ดีอันนี้ก็เป็นโจทย์ของบริษัทพวกนี้นะว่าเขาจะใช้พลังงานสะอาดไหมหรือใช้พลังงานจากอะไรเพื่อมาทำให้การดำเนินการของเขาอะโปร่งใสมากขึ้นในซัพพลายเชนของเขาค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากตากล้องของเรานะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเข้าร่วมเรียกว่าเข้าร่วมหรือยังนะฮะเข้าร่วมแล้วเนาะเข้าร่วมแล้วนะครับสำหรับการประกาศตัวว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ค่ะที่จะถึงนี้ก็อีกนับอีกประมาณกี่ปีนะน้องนิก20กว่าปี20กว่าปีถือว่าไม่นานนะไม่นานแป๊บเดียวก็ต้องมาดูฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับการใช้โปรดักต์ในประเทศของเราบ้างหรือว่าทั่วโลกเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางในปี2023นี้เราจะเห็นอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาติดตามดูนะฮะถือว่าน่าสนใจแล้วก็จริงๆมันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนั่นเองใช่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10เทรนด์เทคโนโลยีของปี2023ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะใครที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านในแต่ละหัวข้อที่เราสองคนนะนำมาพูดคุยในคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้เพิ่มได้ในแต่ละประเด็นนะคะว่าประเด็นนี้มันเป็นอย่างนี้นะเผื่อคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยก็จะได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยค่ะใช่ครับสามารถเข้ามาแชร์กันได้มีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่จะผิดพลาดไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวอยู่นะครับยังไงก็ร่วมพูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับยังไงหากชอบคลิปนี้นะครับพวกเรา2คนมาร่วมพูดคุยด้วยกันเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปยาวแล้วตรงนี้กับพี่1ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ